กันสำหรับคุณนิกกี้ณชัดกันต่อเลยยืนข้างๆเลยอ่ะยืนข้างๆก็ต้องโดนไปซะหน่อย ก็ต้องถามถึงเรื่องน้องชายแท้ๆอย่างคุณเมาส์ว่าตอนเนี้ยคุณเมาส์เขาเพิ่งคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานไปเขาก็บอกเลยว่าไม่ซีเรียสค่ะที่น้องชายจะแซงหน้าเพราะว่าพี่น้องเนี่ยก็มีครอบครัวกันหมดแล้วอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมมีคนเมาส์บอกว่าเวลาคุณนิกกี้เมาอ่ะชอบ DM ไปบอกรักสาวๆมันจริงหรือเปล่าเออส่งเมสเสจไปทาง Instagram จริงไหมเจ้าตัวบอกเลยว่าจริงยอมรับเลยเหรอแต่มักจะส่งข้อความไปหาสาวๆนางเอกต่างชาติที่มียอดโฟลเยอะๆเผื่อฟลุกอีกฝ่ายทักกลับมาค่ะมาคบกับสปอยมา10ปีแล้วครับที่จะแต่งเดือนมีนาครับพี่ดีนะครับพี่เพราะว่าบ้านผมแต่งงานกันหมดแล้วพี่เหลือผมคนเดียวใช่พี่คิดจะแต่งงานไหมครับในอนาคตอะไรครับคิดจะแต่งงานไหมครับในอนาคตคิดครับเนี่ยครับผมก็เดินหาเลยครับเมื่อกี้ทักพี่แต่ว่าผมยังไม่ค่อยทักคนไทยพี่ทักไปหานางเอกอินเดียทักแบบอะไรอย่างงี้ป่ะพี่เผื่อฟุกแบบว่าเฮลโลอะไรเงี้ยไม่เคยตอบเลยพี่สักคนเลยครับมันแซวกันครับแซวมันจริงๆนิกกี้เป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับความรักมากนะครับเขารักใครเขารักรักจริงมีเป้าหมายในตัวเขาอยู่ที่เขาจะต้องชาเลนจ์ตัวเองอยู่สักวันหนึ่งเพื่อนผมยังไงก็ต้องมีความรักที่ดีอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาก็ความรักที่ดี